สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาทำการทดสอบแรงลมของพัดลม CPU นะครับ Image Tree นะครับที่เซนเซอร์มันเสียไปเมื่อเซนเซอร์เสียไปนะครับความถี่มันก็จะสั่งมาสูงนะครับเพื่อจะให้พัดลมหมุนเร็วขึ้นเพื่อให้ความเย็นของพัดลมคงที่จะมาดูความแรงตอนที่พัดลมมันหมุนเร็วสุดๆเลยครับที่มีเสียงดังนะครับมันจะดูดเข้านะครับดูดเข้ารุนแรงนะครับลมมันจะแรงนะครับเนื่องจากว่าเซ็นเซอร์มันเสียมันเลยเข้าใจว่า CPU ร้อนจัดนะครับดังนั้นจึงสั่งความถี่สูงแบบสุดเลยครับทำให้พัดลมหมุนจีแล้วเกิดเสียงดังครับแล้วก็มีแรงลมดึงเข้าไปนะครับพัดลมจะเป็นทำหน้าที่เป่า CPU ให้เย็นครับมันจะมีแรงลมที่แรงนะครับแรงกว่าปกติเนื่องจากว่าเนื่องจากว่ามันจะต้องทำการเป่าให้ CPU เย็นนะครับมันก็จะแรงกว่าปกติแรงลมก็จะแรงขึ้นตามการหมุนครับเมื่อเซ็นเซอร์เสียนะครับ CPU ก็จะรับรู้ได้ว่ามันแรงนะครับมันมีความร้อนจัดนะครับเข้าใจว่าร้อนจัดเมื่อเข้าใจว่าร้อนจัดมันก็จะสั่งความถี่สูงมาที่พัดลม CPU นะครับทำให้พัดลมหมุนได้เร็วสุดอันนี้ก็เป็นคอมเมเซอร์ที่ปกติครับเซ็นเซอร์ดีการหมุนก็จะหมุนแบบช้าๆครับหมุนแบบปานกลางไม่เร็วนะครับเนื่องจากว่ามันมีเซ็นเซอร์เขาดีนะครับเขาก็จะไม่ดูดรุนแรงนะครับทำให้เสียงเงียบก็จะดึงลมเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็จะไม่รุนแรงนะครับในการทดลองนี้อยู่ที่อุณหภูมิห้อง32องศาเซนเซียสนะครับเป็นอุณหภูมิที่ไม่ได้ติดแอร์นะครับเป็นห้องปกติที่ความร้อนอยู่ที่32องศาเซนเซียสเป็นความร้อนที่ปกติครับในห้องที่ไม่ได้ติดแอร์นะครับลมที่ดูดจะเบากว่านะครับเบากว่าประมาณ1เท่าตัวเนื่องจากเซ็นเซอร์ของคอมเพรสเซอร์นี้ยังปกติอยู่ครับยังทำงานแบบไม่หมุนเร็วนะครับไม่หมุนเร็วคือหมุนปานกลางท่านเองครับสำหรับการทดสอบแรงลมก็เป็นนั้นว่าจบแค่นี้ครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ